เบิ่งที่ล่ะพี่น้องกําลังสวยๆงามๆจ้านี่ดูสิคะเนี่ยพามาเก็บกระเทียมอ่อนๆสวยๆงามๆเด้อจ้ะเด้อนี่เบิ่งๆๆนี่กําลังอ่อนๆน่ากินเนาะจ้ะเนาะกําลังอ่อนๆสวยๆน่ากินทั้งนั้นเลยจ้านี่อ่อนๆเนาะจ้ะเนาะนี่กระเทียมปลาด้วยจ้ะเด้อพี่น้องจ้ะสวยงามมากสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาดามเห็ดมาซุงสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขผู้สุขคนวันนี้ไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ป่าหลังบ้านตัวเองบ่ได้สิพาเก็บอีหยังดอกพี่น้องก็สิมาให้เบิ่งมาชมกระเทียมป่าที่เราเอามาจากป่าที่มาปลูกไว้ที่บ้านนะคะขึ้นงามขึ้นหลายกว่าเก่าพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าเบี้ยน้อยๆเพิ่นเยอะแยะเลยพี่น้องจ้าเพราะว่าเพิ่นหล่นเป็นเมล็ดที่หล่นมาจากปีที่แล้วนะคะจากดอกเพิ่นจากดอกสู่เมล็ดจากเมล็ดกลายเป็นต้นกล้าของกระเทียมป่านะคะมาเบิ่งกันจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะอันเดี๋ยวให้เบิ่งอันกระเทียมป่าอันอยู่เฮือนแล้วกะสิพาพ่อแม่พี่น้องไปเลาะหาจะสิลงทะเลฮือสิอันฮือสิลงทงฮือสิเขาป่าพ่อแม่พี่น้องมาหลุ่นมารับชมกันเด้อจ้ะเด้อพ่อแม่พี่น้องจ้ะไปแต่ก่อนอื่นจะพาพ่อแม่พี่น้องรับชมกระเทียมป่าของเราสวยๆงามๆจ้ะนี่จ้ะพ่อแม่พี่น้องเป็นไงคะสวยมั้ยคะพ่อแม่พี่น้องงามบ่จ้ะดูน่ะเนี่ยเบี้ยน้อยๆเล่าค่ะให้หลายอันนี้เป็นพั่วลอยเพิ่นเอิ้นพั่วลอยเด้อจ้ะเด้ออันนี้เป็นพี่จ้อยเพิ่นกลมาหายจากบ้านมาปลูกแต่ต้นนี้บ่มั่นใจว่ามันคืออีหยังก็สิอันเดียวกันนี่แหละพี่น้องจ๋าเนาะสงสัยสิเป็นดอกเพิ่นที่หล่นลงบ่เนาะเพราะอันนี้ก็มีดอกคือกันจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋านี่อันนี้ก็เป็นตระกูลต้นหอมเด้อจ้ะเด้อตระกูลต้นหอมนี่กระเทียมปลาของเฮาพี่น้องเบิ่งนี่จ้าอันนี้เป็นอันที่เอามาปลูกอันนี้เป็นต้นเล็กๆน้อยๆพุ่นน่ะล้นเบี้ยแล้วหญ้าเขียวๆไปจนหอดพุ่นล่ะจ้ะพ่อพี่น้องพุ่นน่ะหญ้าไปหอดพุ่นเลยเบี้ยเพิ่นจะสิซูมให้เบิ่งเด้อจ้ะเด้อหมูเจ้าเห็นบ่นั่นเขียวๆสาบลาบอยู่น่ะแม่นเบิดเลยจ้ะนั่นน่ะน้อยๆนั่นน่ะแม่นเบิดเลยเพิ่นปิ้วลงไปไม่มั่นใจว่าปิ้วลงไปยันนูนหรือเปล่านะคะก็สร้างให้แล้วออกแม่แพรลูกขึ้นไปโหลดเนาะล่มมันก็สิปิ้วมันก็สิพัดไปทั่วนั่นล่ะจ้ะนี่กระเทียมป่าที่เราเอามาปลูกนะคะอัปเดตจ้ะอัปเดตบริเวณรอบๆบ้านนะคะนี่พืชผักที่เรามีอันนี้ก็คือมันจะคล้ายๆว่าจากธรรมชาติเนาะจากมะดามเอามาปลูกนี่ห้อยฝนตกไปใหม่ๆจ้ะพ่อพี่น้องงามบ่คะ สวยไหมคะสวยไหมคะพี่น้องขานี่ปีนี้แล้วก็สิดอกเล่าเนี่ยแฟนแพทย์สั่งหาบ่ให้เก็บจ้ะทั้งต้นและดอกนี่ดอกกำลังขึ้นเห็นบ่นี่เพราะว่าระหว่างให้มันขยายพันธุ์มันก็สิล้นมันก็สิขึ้นเนี่ยทราบลาบอยู่มาเจ้าเห็นบ่เบี้ยน้อยๆเล่าจ้ะอันนี้ผักกูดยังบ่ขึ้นเด้อจ้ะเด้อผักกูดยังไม่มานะจ๊ะโอ้ผักกูดจะสีเป็นจังได๋ดอกพ่อแม่พี่น้องมันบ่ได้งามดินเฮือนแผบมันบ่คือดินจากหม่องที่เอามาแม่จ้ะนี่เนี่ยผักกูดเฮาจะสิจังได๋โผล่แล้วนี่เริ่มโผล่หรือยังคะเออโผล่แล้วพี่น้องผักกูดข่อยคือต้นน้อยต้นนิดลงไปทุกมื้อแท้คะนี่เฮ้ยได้อยากหัวเยี่ยนี่ตะกี้เอามาน่ะอวบอวบนี่ต้นเหลือหน่อยนิดลงไปเรื่อยๆพี่น้องเห็นบ่มันบ่งามคือกันอยู่ในป่าเนาะโอเคจ้ะพ่อแม่พี่น้องไปติดตามรับชมกันได้เลยนะคะว่ามาดามสิพาไปใส่ด้วยจ้ะเด้อมาลุ้นกันติดตามรับชมกันในตอนต่อไปนะจ๊ะช่วงป่าหลังบ้านมาดามช่วงนี้ก็สิประมาณนี้กระเทียมเห็นบ่เฮ้ยงามคักพี่น้องต่อไปมันก็สิขึ้นพึบเนี่ยอุ้ยเลิศค่ะเลิศมาถึงดงกระเทียมพ่อแม่พี่น้องเอ้ยจะว่าอีหยังดอกไม้งามบ่จ้ะให้เบิ่งดอกไม้ก่อนเด้อจ้ะเด้อให้ดูดอกไม้ก่อนสีเหลืองสวยมากดอกไม้นี่มันเป็นดอกอีหยังบ่รู้เด้อจ้ะเด้อแต่ที่รู้ๆคือสวยผักชีล้อมก็กำลังขึ้นนะจ้ะผักชีล้อมจ้าผักชีล้อมกำลังแตกยอดนะคะแต่วันนี้ขอเก็บกระเทียมป่าก่อนได้ไหมอ่ะเพราะว่าก่อนสิพามาดงนี่เด้อบ่ได้พาไปดงไงดงนี้เขาอลังการตรงไหนรู้ไหมคะเพิ่นพึ่งขึ้นพ่อแม่พี่น้องดงไงมันเถาเบิดแล้วแต่ว่าดงเนี่ยมันฮักอ่อนๆอยู่จ้านี่พุ่นน่ะเต็มอยู่พุ่นน่ะกระเมาะนี่ก็มาเก็บทุกปีแหละจ้ะปีที่แล้วเอากลับไทยก็มาเอากระเมาะนี่แหละจ้ะมาลงมือเก็บกันเลยนะคะเก็บกระเทียมมาหอดปลาจังได้จังฝนตกมอแมะลงโอ้ไม่ดีเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องคะเนาะเอาละค่ะพ่อแม่พี่น้องคะพาพี่สิมาลงมือเก็บกันเลยเนาะจ้ะเนาะนี่ถามว่าเยอะไหมก็เยอะอยู่นะคะเยอะอยู่จ้ะเยอะอยู่หลายอยู่เด้อจ้ะเด้อพ่อแม่พี่น้องสวยๆเลยค่ะอ่อนๆสวยๆเลยเนาะจ้ะเนาะพ่อแม่พี่น้องจ้ะมามาดามก็สิลงมือตัดเลยนะจ๊ะอ่อนๆอย่างเงี้ยเราต้องรีบเก็บเลยจ้าต้องรีบเก็บก่อนที่เพิ่นสิแก่ถิ่มเนาะจ้ะเนาะเอามีดมาถือกอันบ่น้อนี่เนาะเฮ้ยถือบ่ถือก็ต้องเอาล่ะพี่น้องเอ้ย
อ่อนๆอย่างนี้ต้องรีบเก็บนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแก่แล้วนี่ดอกก็เริ่มออกแล้วล่ะดงไงเพิ่นแก่เริ่มแก่ล่ะบ่ได้ไปเบิ่งเดี๋ยวสิไปเบิ่งอีกเทื่อนึงก็ตอนที่ไปเก็บดอกนั่นล่ะจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะเนาะเก็บเป็นสเต็ปไปนะคะโอเคค่ะมาดามกะเป็นวัดบ้านเดี๋ยวเศร้ามันบ่เศร้าง่ายดอกพี่น้องจ้ะเนาะมันไม่หายง่ายหรอกจัดให้แล้วนะคะมีแฟนคลับถามแฟนคลับทั้งแฟนเพจเมื่อไหร่จะพาไปเก็บกระเทียมอีกพามาแล้วจ้าเพราะดงนี่เพิ่นยังอ่อนๆอยู่เนาะดงนี้เขายังอ่อนๆอยู่พามาเก็บได้จ้ะเอาไปขั่นสมเอาไปออมเอาไปผัดได้เบิดนั่นละจ้ะเพื่อนพี่น้องจ้ะงามงามกำลังงามงามอยู่เลยนี่เห็นไหมคะสวยๆเลยค่ะสวยๆจ้ะมือเจ้ายังหายหลังเด้อยังหายหลังทวนเด้อดงนี้จะหนวกหูเสียงลดนิดนึงนะคะเพราะว่ามันอยู่กับเหมาะทางพอดีเลยมีพ่อแม่พี่น้องหลายๆคนว่าโอ้อยากชิมเด้อยากให้ได้ชิมมากค่ะรสชาติมันก็เหมือนกระเทียมเหมือนผักแป้นน่ะล่ะพี่น้องนี่เอาไปเฮ็ดขนมปุยช่ายนี่แบบตัวตายตัวแทนเลยจ้ะมันเหมือนกันมากค่ะพี่น้องค่ะคือกันค่ะไปเฮ็ดขนมปุยช่ายแซ่บแล้วก็ใบเขาเยอะด้วยใบเพิ่นหลายเนาะจ้ะเนาะที่เก็บไปหลายๆเนาะโอ้ยพี่น้องเอ้ยบ่ได้ไปกินผู้เดียวดอกจ้ะกินผู้เดียวนี่ข่อยก็วิ่นกระเทียมพอดีล่ะลมหายใจข่อยก็สิเป็นแต่กระเทียมว่ามันกินกระเทียมคักๆเอาไปแบ่งเพื่อนจ้าเอาไปแบ่งเพื่อนที่โรงงานนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยดูดิพี่น้องคุณน่ะนะคะสวยมากเฮาก็สิค่อยๆเก็บไปเฮาสิบ่เอาเรียบด้วยพี่น้องเพราะว่าอะไรเราก็เหลือไว้ให้เขาออกดอกแล้วเราได้เผื่อมาเก็บดอกอีกนะดอกกระแสบใบว่าแซ่บแล้วดอกแซ่บยิ่งกว่าจ้ะเนาะนี่เดี๋ยวจังหน่อยก็ได้เก็บดอกขึ้นดงเนี้ยมันเกิดช้ากว่าเพื่อนมันก็เลยดงที่เคยๆเก็บไปน่ะเพิ่นแก่ล่ะจ้ะพี่น้องมันหยาบแล้วอันนี้ยังอ่อนๆอยู่เลยนะคะเนี่ยอ่อนๆอยู่เลยจ้ะอ่อนๆจ้าโอ้อย่าล้มนะจ๊ะอย่าล้มนะจ๊ะห้ามล้มเด็ดขาดเลยคุณอาเพิ่นเว้าก็กล่องพี่น้องค่ะเว้าก็ขาต่างกล่องห้ามล้มเด็ดขาดเลยแล้ววะเอาหมีดมาถืออยู่จ้ะทั้งตะย่านเอาหมีดมาผิดอันอ่อนๆสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะมาดามบ่ได้กินหยังดอกพี่น้องเอ้ยได้รับกินรับรสชาติอีหยังเลยเฮ็ดกับเขากับเอิ้นแฟนเอิ้นลูกมาซิมมื้อนั้นเฮ็ดพัดวุ่นเซนให้ลูกชายหน่อยเอิ้นพ่อเพิ่นมาซิมพ่อเพิ่นกับเอิ้นลูกเพิ่นมาซิมนิโคลายแม่จ้ะให้ลูกชายคนเล็กไปเอิ้นเพิ่นหน่อยบ่ได้เพิ่นใหญ่แล้วเพิ่นใหญ่เป็นบ่าวแล้วแต่เพิ่นก็ยังเป็นลูกคนเล็กสําหรับพ่อกับแม่เสมอเนาะนั่นล่ะแพ็คก็เลยเอิ้นพ่อเพิ่นมาซิมพ่อเพิ่นกับเอิ้นลูกชายคนเล็กมาซิมนิโคลายแซ่บๆว่าซั่นแพ็คก็เอิ้นถ้าเธอว่าแซ่บกะเอาตามนั่นแล้วนะเพราะว่าฉันบ่ได้รสชาติบ่ได้หยังเลยแพทว่าเพิ่นว่าแซ่บแล้วเพิ่นว่าทั้งพ่อทั้งลูกจ้ะจ้ะมันตัวเฮาหย่องกินกับบ่ชักพี่น้องเอ้ยบ่ต้องหย่องก็ได้กินเฮ็ดให้กินคือเก่าล่ะแต่ว่าบ่พื้นควบเลี้ยงง่ายนะเลี้ยงง่ายเบิดครอบครัวทั้งลูกทั้งพ่อทั้งอันปูทั้งงาพี่น้องปูหญ้าเพิ่นก็เลี้ยงง่ายๆเด้อแต่ปูน่ะเสียไปแล้วเหลือแต่หญ้าหญ้าก็เฮ็ดอีหยังให้ก็กินหมดขนาดเราบ่กินหมูทั้งแฟนแพทเอ้าเขาบ่กินหมูฉันเฮ็ดหมูบ่เป็นหยังเดี๋ยวบอกเขาว่าไก่ทั้งๆที่เราก็หูได้พี่น้องว่าเป็นหมูแต่ว่าเขาบอกว่าไก่แล้วก็กินเพิ่นบ่แม่นเราบ่กินหมูเรากินอยู่แต่เราบ่ค่อยมากินเราหักหมูไว้พี่น้องจ๋าอันแม่ย่ามาดามอ่ะเพิ่นหักหมูเพิ่นเลยบ่กินเพิ่นบ่อยากกินเพิ่นบ่อยากกินเพิ่นว่านั่นเถาะเพิ่นฮักหมูตัวน้อยๆน่ะรักน่ะรักแล้วมีลูกปั่นหมูหลายๆ
วัวรวยจ้ะพี่น้องสวยนะคะอันนี้คือผักซีล้อมนะจ๊ะผักซีล้อมเอาไว้เตี๋ยวหลังเอาไว้ให้เรางามๆกันอีกก็โอ้ยกับสีฟ้าไปใส่ละเจ้าก็ได้เสียงทอแตกกันดังแป๊ดๆๆเนาะก็สิครับแห้งโพดมันก็เลยนั่นแหละไปช้าๆก็ได้ดอกเนาะนั่นไปบ่รอดละเจ้าเอ้ยเป็นยังไงนั่นเซตกับกล่องดอกเฮ้ยหน่อเราอยากไปเร็วหลายจังสั่นแหละเนาะและมุมนี้ต้องรีบเก็บเลยพี่น้องจ้ามุมนี้แบบสวยต้องรีบเก็บเลยเพราะว่าก่อนที่เพิ่นสิแก่เก็บก่อนแก่นะจ๊ะเดี๋ยวดึงขึ้นมาให้เบิ่งโอ้ยขากล้องขากล้องขากล้องแล้วก็สิบ่เที่ยงบันไดล่ะดอกกำลังออกนี่แบบนี้กำลังแสบนี่รุ่นนี้กำลังอร่อยแต่ว่าขันสากว่านี้มาอีกจักอาทิตย์หนึ่งเนี่ยบ่ได้ล่ะพี่น้องมันแก่มันจะแก่เลยแหละเสียวเด้สวยมากเลยกระเทียมถ้าเบิ่งกระเทียมอยู่บ้านแล้วก็มาเก็บกระเทียมอยู่ป่าด้วยจ้ะเด้พี่น้องเห็นอยู่ดอกเนาะพี่น้องจ้ะแล้วค่อยสิรวบตัวนี้เจ้าเบิ่งคุณน่ะเบางามกระดอกกระเดี่ยสวยไหมคะสวยไหมกำลังอ่อนๆงามๆเลยกำลังติดลูกติดดอกนะจ๊ะคุณน่ะโอ้ยงามขนาดเลยอ่อนสวยมากจ้ะแบบสวยเนาะพี่น้องเนาะมันไปเอาแถบนู้นนิดนึงแถบนี้ก่อนแถบนี้ก่อนนี่ยังกระย่านเหยียบเราบริย่านมาเหยียบละงามขนาดเลยพี่น้องเห็นบ่มันอ่อนสวยๆเลยจ้ะเห็นสาวมูอยู่มองเฮ็ดงานนำกินนำเห็นบ่ล่ะเห็นนำอยู่ดอกเนาะฝนของหยาดมือเจ้าบ่เห็นน้ำข่อยมึบมับมึบมับอยู่มือเพิ่นน่ะรวบมาบ่จมูกนี่ตันแบบคือกันกับเป็นหวัดอยู่ตลอดเวลาเด้อพี่น้องเด้อเงือกคือกันย่ามใดสิเศร้าตัดข้าวเดียวเพิ่นคือล่ะอันนี้เอาแถบนี้จักหน่อยเห็นมั้ยดอกสวยงามนะคะไปเอามุมนู้นมาเอามุมนี้กันจ้าหันเปลี่ยนมุมเปลี่ยนลายเปลี่ยนแนวตั้งมันถึกแนวเด้อมันสิง่ายท่องเกิงเดิงกลางดางเด้อพร้อมพี่น้องว่าข่อยขี้ข้านตีลังกาเก็บน้ำเจ้าละมะดามเอ้ยโอสมโอสาเด้อพี่น้องเด้อ
ี้เอาตรงนี้ตรงนี้อีกหน่อยนึงเด้อจ้ะเด้อเอามุมนี้แล้วก็พอก่อนต่อกำลังออกกำลังอ่อนๆงามๆเนาะพี่น้องเนาะสวยมากค่ะนั่นเห็นบ่ค่ะเห็นบ่ว่าละตัวหมูเจ้าสิล่มหัวซักหัวขวมน้ำข่อยเห็นบ่เอาหันมาทางนี้ก่อนเอาดีๆเอาดีๆตัวนี้ออกก่อนใหม่ออกก่อนนะคะเนาะสวยงามตามท้องเรื่องเอ้ยน่ะโว้ยตายแล้ว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 เพราะว่าละตัวโอ้ยแล้วตนบ่แม่พี่น้องเด้เอาล่ะจ้ะพ่อแม่พี่น้องเอาหมูเจ้าไงควมง่ายหลังอ่ะมันได้พ่อกินแล้วล่ะเอาคลิปนี้ก็สิฝากไว้ซ้ํานี่เด้อพี่น้องเด้อนี่จ้ะอุ๊ยตัดข้าวเดียวเบิ่งเนี่ยงามบ่สวยๆทั้งนั้นเลยจ้ากระเทียมปลาอ่อนๆยังมีให้เราได้เก็บนะคะคุณน่ะยังเหลือหลายมื้อหน้าสิพาไปเอามุมนั่นล่ะจ้ะคุณน่ะวันหน้าจะพาไปเอามุมนู้นนะจ้าคุณน่ะสุดยอดความงามเนาะค่ะเนาะอุ๊ยงามหลายจ้ะพี่น้องเจอกันคลิปหน้าเด้อจ้าขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ที่มีให้มาดามเห็ดมัสลุมเด้อจ้ะเด้อขอบคุณหลายๆจ้ะทั้งมาดามเห็ดมัสลุมทาง YouTube แล้วก็ทางแฟนเพจด้วยนะคะรักนะจุ๊บๆสวัสดีจ้ะอยู่ดีมีแห่งสุขสุขคนเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายค่ะ